ผมมานพนินงามนะครับก็เปิดร้านแอร์บัดอยู่ครับผมอายุ47ปีครับผมพี่มานพเจอกับพี่จินได้ที่ไม่ใช่พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าเจอกันได้ไงคะก็จริงๆแล้วต้องย้อนไปถึงยุคที่แบบใช้ MSN ไม่รู้นุ้ยทันหรือเปล่าอุ๊ย MSN เก่ามากเลยเนี่ยเพื่อนให้MSN ของเขามาเพราะอะไรถึงให้เขามาให้เป็นเพราะสื่อชายช่วงนั้นก็เหงาๆอะไรเงี้ยเพื่อนเอ้ยลองดูคนนี้กี่ปีมาละเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีนะแต่มันปัญหามันยากตรงนี้ก็คุย MSN กันคุยกันสักพักนึงก็เริ่มถูกใจกันก็ถามถ่ายไปมาก็บอกว่าเขาอยู่แถวลาดพร้าวผมก็คุยไปก็สนิทใจก็เหมือนจะชอบกันแล้วไหนลองส่งรูปมันดูสิพอส่งมาปุ๊บเอ้ยลาดพร้าวทำไมมีหิมะเฮ้ยทำไมมีขาวๆวะจนเรื่องแตกคุยไปคุยมาเขาอยู่เยอรมันอ้าวเราคุยกับคนเยอรมันก็แทบจะถอดใจแล้วอย่างกูนี่จีบคนบางกะปิถือว่ายากนี่อยู่เยอรมันใช่โอ้ก็เกือบจะถอดใจจะได้เจอกันได้ยังไงแล้วคุณจ๋าทำอะไรอยู่ที่เยอรมันก็ตอนนั้นยังทำงานอยู่ค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทก็คือพอคุยกับพี่นพได้สัก1เดือนอีก1เดือนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยหลอกเขาเลยว่าเราอยู่ลาดพร้าวใช่เพราะว่าก็ยังไม่อยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวรอเจอดีกว่าเดี๋ยวเสียของเนาะเผื่อเขาไปตอนนั้นก็อะไรหลายเหตุผลค่ะแล้วก็ปกติก็จะต้องกลับมาเมืองไทยปีละครั้งหรือว่า2ครั้งเพราะว่ากลับมาหาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงพอเรารู้ว่าเขาอยู่เยอรมันผมก็ลุยเดินหน้าต่อจีบต่อนะจนเขารู้สึกว่ารู้สึกรักกันแล้วเพราะว่ากลับมาเมืองไทยช่วงแรกใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ได้เดือนหนึ่งเขาก็ต้องไปต่ออีกหนึ่งปีพอกลับไปงวดนี้ผมก็ไต่ตองดีๆแล้วไอ้กลับมาแค่เดือนเดียวไม่เวิร์กแน่เลยก็เลยพิมพ์อีเมลไปแต่งงานกันไหมพี่จะดูแลแล้วก็รักน้องจ๋าตลอดไปอะไรเงี้ยให้น้องจ๋ามาอยู่นี่เลยใช่ใช่โอ้ยทำไมแบบคุยแล้วก็แบบขอแต่งเลยรับอีเมลวันนั้นแล้วเปิดอีเมลอ่านแล้วเร็วไปเราไม่แต่งหรอกก็รู้สึกว่าขำขำก็บอกขำก็รู้สึกว่าขำก่อนค่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบปกติแล้วก็รู้จักกันนานแค่ไหนกว่าเขาจะเขียนขอแต่งงานเกือบปีเกือบปีเอ้าเหรอเพราะว่าช่วงที่กลับมาเดือนกว่านั้นคือเป็นช่วงที่แบบเหมือนพี่โนบะเขาก็เคลียร์งานช่วงนั้นงานจะไม่ค่อยยุ่งค่ะเหมือนมีเวลาได้เรียนรู้นิสัยเต็มที่แล้วก็ย้ายกลับมาไทยก็1 ปีเต็มๆค่ะเพราะว่าต้องเคลียร์งานหมายถึงว่าแจ้งลาออกจากที่ทำงานนั้นแล้วก็1ปีแล้วก็จัดงานแต่งงานเล็กๆที่ร้านตอนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วคะก็อยู่กัน11ปีแล้ว11ปีแล้วคืองานที่พี่ทำตอนนี้มันเป็นงานอะไรคะงานที่ผมทำผมเปิดเป็นร้านเพ้นท์นะเพ้นท์แอร์บัดแอร์บัดคือเครื่องพ่นสีอะไรพวกนี้ก็พวกพ่นหมวกกันน็อกพ่นมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ทำอีกอย่างนึงคือการทำหุ่นพระเพ็ดทำพระเพ็ดโชว์ไม่รู้เคยเห็นแล้วเปล่านำรายการต่างๆอยากดูอ่ะวันนี้เตรียมอะไรมาได้เตรียมมาโชว์นิดนึงอ๋อถ้างั้นท่านขอดูงานโชว์ดีกว่าดีค่ะว่าพี่มานพโชว์อะไรอ่ะเขาใช้ปมมือหน่อยค่ะอุ้ยเขามีโชว์ตุ๊กตาด้วยอันนี้เขามีชื่อไหมฮะพี่มานพจิโน่ชื่อชื่อจิโน่ครับจิโน่ทำไมชื่อจิโน่ฮะเพราะอะไรร่วมตั้งกับภรรยาจ้ะภรรยาชอบชื่อนี้ก็เลยใช้จิโน่ไว้เขาทำอะไรได้บ้างครับพี่จิโน่เนี่ยเล่นเป็นโนใช่ไหมจิโน่เ
แล้วก็กินน้ำอุ้ยตอบกินน้ำกินน้ำแบบกินน้ำได้ด้วยเหรอฮะกินน้ำเหรออ๋อเมื่อกี้ร้องเพลงอาจจะคอแห้งอ่ะกินน้ำหน่อยจิโน่กินอะไรอ่ะโอ้ยคือพี่มนพเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านการเพ้นแอร์บัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วก็ทำหุ่นอันนี้ออกมาด้วยผมทำสองอาชีพก็ทำอาชีพหลักเป็นงานเพ้นพวกหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ต่างๆแล้วก็ทำอันนี้เป็นอาชีพเสริมในการเล่นหุ่นตามงานอีเวนต์บ้างงานเปิดหมวกบ้างต่างๆนะครับใครสนใจจะติดต่องานโชว์ทำได้ไหมก็ทางเฟซบุ๊กก็ได้มนพแอร์บัดครับผมมนพแอร์บัดนะคะอ่ะก่อนจากการอยากให้โชว์หวานใส่กันสักนิดนึงดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะ